สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกับรายการพิเศษฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะคะกับดิฉันพิมนาราอรุณโนและคุณอัครพลทองธราดล นะคะเราจะเป็นสื่อกลางในการประสานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะใช่ครับสามารถติดต่อแจ้งปัญหาน้ำท่วมนะครับหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ที่027902111นะครับโทรมาได้ตลอดทุกวันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราเป็นสื่อกลางที่จะช่วยเหลือเยียวยานะครับในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ขาดแคลนอยู่นะครับต้องการอะไรโทรมาแจ้งได้ที่ไทย PBS ของเรานี่ครับค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะตอนนี้ยังถือว่ามีในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะ21จังหวัดที่ค่อนข้างวิกฤตโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนะคะอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะส่วนยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยนะคะรวมทั้งสิ้น58จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุเนศาสด้วยค่ะซึ่งพายุเนศาสนี้นะคะมีความเร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้นะคะจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกียในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะใช่ครับต้องบอกว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกียนะครับ30กันยายนนี้นะครับต้องติดตามสถานการณ์อุณหภูมิข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับส่วนมรสุมที่ตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับภาคใต้และก็อ่าวไทยก็มีกำลังแรงก็ทำให้บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวนั้นนะครับระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยส่วนอ่าวไทยและก็อันดามันตอนนี้นะครับต้องบอกว่าคลื่นลมแรงนะครับมีคลื่นสูง 2-4 เมตรด้วยกันชาวเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับค่ะส่วนสำนักชลประทานที่10ที่3นะคะก็ได้ฝากมาทางรายการให้ประกาศเตือนด้วยนะคะว่าฝนที่ตกหนักที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ทำให้เกิดน้ำท่านั้นไหลลงแม่น้ำน่านเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งจะส่งผลให้แม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนั้นจะสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรขอให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำน่านของจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าระวังด้วยค่ะครับส่วนจุดหนึ่งที่เราจะไปดูนะครับก็คือการช่วยเหลือของคาราวานไทย PBS นะครับและก็รายการสถานีประชาชนนะครับที่ลงพื้นที่สิงห์บุรีนะครับที่หมู่1หมู่2หมู่3นะครับได้ลงไปช่วยนะครับมีกลุ่มอาสาสมัครจากชมรม Fortuner Club นะครับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับตลอดจนผู้บริหารพนักงานไทย PBS นะครับได้ลงไปเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับมีขบวนรถยาวเลยทีเดียวนะครับได้ลงไปช่วยกันขนถุงยางชีพลงจากรถแล้วก็เตรียมแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยนะครับที่หมู่1หมู่2หมู่3ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งมีผู้ประสบภัยราวๆ500หลังคาเรือนนะครับส่วนใหญ่ก็ได้อพยพมาตั้งเต็นท์พักอยู่ริมถนนนะครับแต่ก็ยังมีผู้สูงอายุพิการแล้วก็เด็กๆอีกจำนวนหนึ่งนะครับไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้ด้วยนะครับก็ได้รับแจกถุงยางชีพในครั้งนี้ไปส่งถึงมือผู้ประสบภัยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้ทั้งรถแล้วก็เรือลงไปในพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยตรงจริงๆนะครับกับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับค่ะแล้วนอกจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะทางสถานีประชาชนค่ะก็จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกครั้งในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้นะคะโดยจะไปที่อำเภอผักไห่2ตำบลด้วยกันนั่นก็คือตำบลอมฤตแล้วก็ตำบลบ้านใหญ่นะคะของอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ที่ตำบลโพธิชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะใครมีความประสงค์ที่จะนำของมาบริจาค ก็สามารถมาได้ที่ไทย PBS หรือว่าโทรมาได้ที่027902111ค่ะเรารับของบริจาคทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะใช่ครับทุกอย่างเลยนะครับเรือก็ได้วันนี้ก็มีเรือมาบริจาคด้วยนะครับวันนี้ก็มีติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะบริจาคช่วยเหลือก็สามารถที่จะโอนเงินมาได้นะครับเพื่อจะนำไปซื้อเรือหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคได้นะครับที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาเทเวศที่เลขที่020253338นะครับสำนักงานสภากาชาดไทยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้หรือว่าโทรติดต่อเข้ามาก่อนที่ไทย PBS ของเรานะครับที่027902111ก็ได้นะครับนี่คือภาพของการที่ลงไปช่วยเหลือเมื่อวานนี้นะครับไปทั้งวันเลยนะครับกลับมาข้ามเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็พนักงานรวมถึงผู้บริหารแล้วก็ Fortuner Club นะครับที่ลงไปช่วยกันคนละแรงนะครับแล้วตอนนี้เราก็ยังต้องการสิ่งของมาบริจาคอยู่นะคะเพราะว่าจะไปกันเรื่อยๆแล้วก็ที่จะไป
ก็ใกล้ๆนี้ก็คือวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ด้วยนะคะใช่ครับเราจะไปดูกันที่สถานการณ์น้ำท่วมอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าน้ำในแม่น้ำปิงได้เอ่อล้นเข้าท่วมที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างหนักนะคะโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจคือที่ไนบาซ่าค่ะแต่ว่านอกจากอำเภอเมืองแล้วนะคะที่อำเภอสันทรายก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากทีเดียวนะคะเพราะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วและอ่างเก็บน้ำแม่แฝกนั้นล้นสันนะคะสมทบกับน้ำป่าที่หลากลงมาจากอ่างห้วยแก้วนั้นก็ทำให้น้ำเข้าท่วมที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่คือที่ตำบลแม่แฝกนะคะเราจะไปคุยกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็ถือว่าต้องการความช่วยเหลือมากทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ำเพิ่งเข้าท่วมเมื่อวานนี้ค่ะครับต้องบอกว่าปริมาณน้ำมาอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกขึ้นมาด้วยนะครับต้องช่วยกันติดตามสถานการณ์ในการช่วยเหลือกันตลอดเวลาด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมาเร็วจริงๆนะครับสำหรับการท่วมครั้งนี้นะครับทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าน้ำที่วัดได้ที่สะพานนวรัตน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ถือว่าจุดสูงสุดนะคะที่4เมตร94เซนติเมตรซึ่งวัดเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาถือว่าสูงกว่าที่เกินวิกฤตกว่า1เมตรทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีระดับน้ำสูงขนาดนี้มาก่อนค่ะทำให้ที่ตลาดไนบาซ่าได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำได้ไหลเข้าท่วมชั้นใต้ดินของตัวอาคารที่เป็นการค้าของไนบาซ่าแล้วนะคะเราจะไปดูที่อำเภอสันทรายซึ่งก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างหนักค่ะผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุทัยสวัสดีครับคุณอุทัยครับครับผมครับตอนนี้อยู่ที่บ้านเวียงทองใช่ไหมครับตำบลป่าแดดบ้านเวียงทองครับตำบลป่าแดดครับครับผมตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ครับน้ำยังทรงตัวครับลดลงไปนิดหน่อยครับครับตอนนี้สูงประมาณตอนมานี่มาเร็วมากครับแรงครับแต่ตอนรถมีรถช้ามากครับครับผมตอนนี้น้ำสูงเท่าไหร่แล้วครับคุณอุทัยน้ำน้ำในตัวบ้านนะครับครับสูงประมาณเมตรห้าสิบครับตอนนี้เมตรห้าสิบถึงประมาณ3เมตรนะครับโอ้โหนี่ตอนนี้บางจุดนี่คือมิดหัวเลยครับครับใช่ครับแล้วตอนนี้หน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือคุณอุทัยยังไงบ้างแล้วครับยังไม่มีหน่วยงานใดเลยครับครับแล้วสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เมื่อวานนี้มานะครับก็ยังไม่มีหน่วยงานใดได้เข้ามาเยี่ยมเยียนดูแลเลยครับเห็นบอกว่าเงินช่วยเหลือน้ำท่วมที่ตอนบอกว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2548นั้นมีน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปีนั้นหรือยังเมื่อปี2548นะครับทางชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รายงานขอความช่วยเหลือไปนะครับครับแต่ณขณะนี้ก็ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยครับครั้งนี้ก็คงเช่นเดียวกันนะครับครับผมตอนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่นะฮะได้รับความเสียหายมากนะฮะครับรถยนต์รถเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเตาแก๊สเสื้อผ้าที่นอนบางส่วนนะฮะของชาวบ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมนะครับเนื่องจากเก็บไม่ทันนะครับครับสาเหตุนะครับสาเหตุที่เก็บไม่ทันนะครับเนื่องจากการแจ้งเตือนภัยนะครับล่าช้ามากนะครับนะฮะไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนเลยนะครับทำให้เกิดความสูญเสียมากครับการเข้าออกนี่คือต้องใช้เรืออย่างที่ในภาพตอนนี้ที่ออกมาตอนนี้นะครับยังไปเรือเดียวเลยบางส่วนต้องใช้เรือครับแต่เรือของหน่วยงานนะครับตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดมีแต่เรือของชาวบ้านครับไปบางส่วนนะฮะมีแค่ลำเดียวเลยฮะครับแล้วตอนนี้ต้องการอะไรเร่งด่วนที่สุดครับคุณอุทัยครับต้องการเร่งด่วนนะครับคือเร่งด่วนคือต้องการให้ทำแนวป้องกันนะครับแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับระบายน้ำออกให้เร็วนะครับครับไอ้ส่วนถุงยางชีพอะไรนะผมเชื่อว่านะครับชาวบ้านเขาไม่อยากได้นะครับครับเพราะว่าท่านเอามาแจกตอนนี้นะครับเขาก็ไม่สามารถจะไปทานได้ครับเนื่องจากไฟฟ้าต่างๆถูกตัดหมดนะครับครับเอาแก๊สก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับครับห้องน้ำก็ยากลำบากครับตอนนี้ช่วงที่ลงที่นอนก็ยากครับบ้านชั้นเดียวนะครับอ๋อชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องออก
ออกไปนอนด้านนอกครับเช่าห้องเช่าโรงแรมอยู่นะครับครับบนบ้าน2ชั้นนะครับชั้นล่างนี่ท่วมไม่สามารถใช้การได้นะครับครับคนเฒ่าคนแก่เด็กนะครับจะต้องขึ้นไปอยู่ชั้นบนบนครับครับผมคุณอุทัยครับแล้วตอนนี้เรื่องของส้วมกระดาษอะไรอย่างนี้ต้องการไหมครับเรื่องส้วมไม่ต้องการเลยครับคือต้องการอย่างเดียวนะครับเร่งด่วนคือทำแนวป้องกันนะครับตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับระบายน้ำออกนะครับให้เร็วได้ครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับต้องการให้หยุดการปล่อยน้ำนะครับเพราะตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ทราบข่าวมานะครับว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มครับครับได้ครับปัญหาตรงนี้นะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เขามองว่าทำไมหน่วยงานรัฐนะครับถึงต้องมาเร่งระบายปล่อยน้ำทีเดียวนะครับทั้งที่สามารถที่จะเตรียมการไว้ก่อนได้นะฮะท่านสามารถที่จะระบายน้ำออกก่อนโดยปล่อยทีละเล็กน้อยนะครับครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นท่านปล่อยน้ำออกมาทีเดียวมากๆนะครับแรงนะครับชาวบ้านเขาไม่สามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวทำนะฮะได้ครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับก็ไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนนะครับไม่มีการทำแนวป้องกันนะครับได้ครับได้ครับคุณอุทัยครับผมครับขอบคุณคุณไทยมากนะครับคุณอุทัยเลิศวุฒินะครับชาวบ้านครับผมบ้านเวียงทองที่ตำบลป่าแดดนะครับเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้หนักหนาสาหัสเพราะว่าน้ำมาเร็วมากเก็บข้าวของไม่ทันข้าวปลาอาหารตอนนี้ยังไม่ต้องการครับต้องการสูบน้ำให้ระบายออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวร้อนจริงๆเพราะว่าบ้านชั้นเดียวกันหลายหลังเลยเดียวใช่แล้วค่ะเราจะไปคุยกับอีกท่านนึงนะคะซึ่งก็อยู่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะอยู่ที่ชุมชนกำแพงงามตำบลหายานะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำทิพย์คะเจ้าจะละอู้อยู่เจ้าค่ะตอนนี้ระดับน้ำสูงขนาดไหนแล้วคะถ้าช่วงทางบนนี่จะเป็นแอลนะเจ้าแต่ช่วงทางใต้ของนี่จะตั้งหน้าอกเลยอะจ้ะอ๋อค่ะแล้วตอนนี้อยู่กันยังไงคะบ้านเป็นกี่ชั้นนะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะจ๊ะตอนนี้เข้าห้องน้ำมาได้เลยจะนอนก็ไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่ห้องตามอะจ๊ะเป็นบ้านชั้นเดียวไปเยอะอะจ๊ะค่ะแล้วตอนนี้ต้องการอะไรมากที่สุดนะคะคุณคือตอนนี้คือต้องการคือห้องน้ำกับยารักษาแล้วก็น้ำอะจ๊ะค่ะคือต้องการห้องน้ำยานะคะจ้าเจ้าแล้วเรื่องของอาหารการกินตอนนี้มีพอไหมคะตอนนี้ก็ยังมีทางหน่วยงานเทศบาลทางนี่เป็นมาหูอยู่อ่ะเจ้าแต่เฮากับความต้องการเฮาอยากจะเข้าใจมากๆอ่ะจ้ะเพราะว่าพี่น้องเฮาเดือดร้อนมากเลยค่ะถือว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นน้ำท่วมใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเลยไหมคะคุณน้ำท่วมมันใหญ่อ่ะเจ้าเรื่องใหญ่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันมาเวนะคนในพื้นที่มันก็เลยมาได้ต้องอย่างใต้ใดอ่ะจ้ะค่ะก็คือตั้งตัวไม่ทันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมาเร็วมากนะคะเพราะว่าน้ำเขาก็เข้าใจว่าเวลาเพิ่นปล่อยน้ำตามาครับก็คือว่าการชะลอของน้ำแล้วแต่นี่ปรากฏว่ามันเพิ่นปล่อยเพื่อมันชะลอมาได้อ่ะจ้ะค่ะมันปุ๊บก็ในชุมชนเขาเลยอ่ะจ้ะค่ะแล้วพอบ้านเป็นชั้นเดียวแล้วอยู่กันยังไงอะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันกลางทำนูนะเจ้ากลางเต้นกันอยู่ตัวพี่น้องก็ช่วยกันกลางอยู่ด้วยกันนะจ๊ะค่ะดูแลกันนะจ๊ะค่ะแล้วกลางเต้นอยู่กันประมาณกี่คนคะคุณน้ำทิพย์ก็ถ้าเป็นนี้ก็ประมาณ 7-8 คน9คน10คนนะจ๊ะในศาลาก็มีตัวอย่างแต่ส่วนใหญ่เพิ่นจะอยู่ในบ้านนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นกลัวเข้าของแล้วห้องเขาอยู่ใกล้กันเนี่ยจ๊ะมันอันตรายอะจ๊ะค่ะแต่ว่าคุณน้ำทิพย์ออกมาอยู่ที่ถนนใช่ไหมคะตอนนี้เจ้าพอดีว่าบ้านเจ้าของนี่มันเป็น2ชั้นเนาะแต่ชั้นลุงนี่มันเดือดร้อนอ่ะชั้นบนเราอยู่ได้อยู่อ่ะแต่พี่น้องทางในอ่ะพี่น้องชาวเขาเปิ้นแจ้นะไปเลยอ่ะจ้ะครับแล้วข้าวของนี่ขนย้ายขึ้นที่สูงทันไหมคะมันทานห้องกับทานห้องจ้ะเพราะว่าช่วงเขาที่ลานักยิ่งสูงน้ำมันมาเวจ้ะมันสูงมากก็เลยท่วมเวจ้ะเพราะว่าเขากับบางแถวสิ่งใดแล้วจ้ะค่ะก็คือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้เร่งด่วนเลยคือสุขาลอยน้ำใช่ไหมคะเจ้าแล้วก็ยาเขาก็ได้แบบรถสุขาที่จอดพื้นที่อ่ะจ้ะอ๋อสุขาเคลื่อนที่สุขาลอยน้ำมันอยู่ข้างคอมันเงียบมาได้อ่ะเจ้าค่ะถ้าเป็นสุขาเคลื่อนที่ที่จอดอยู่กับที่ที่เขาใช้ได้อยู่อ่ะจ้ะค่ะก็คือต้องการสุขาเคลื่อนที่ที่เป็นรถไปจอดบนถนนนะคะเจ้า
ค่ะขอบคุณคุณนำทิพย์ห้องน้ำที่เขาต้องการมากเลยอ่ะจ้ะค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณนำทิพย์มากนะคะสิ่งที่คุณนำทิพย์ต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือสุขาเคลื่อนที่ค่ะใช่ครับรวมถึงน้ำดื่มนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานด้วยนะครับต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าบ้านโดนน้ำท่วมแล้วก็พี่น้องชาวเขาก็ประสบหนักเช่นเดียวกันนะครับไปดูอีกจุดนึงนะครับผู้ชมครับที่ลพบุรีต้องบอกว่าปีนี้น้ำท่วมหนักมากเลยทีเดียวนะครับหนักกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับโดยชาวบ้านเองนะครับก็บอกว่าไม่ทันตั้งตัวนะครับในการที่รับมือน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเตือนจากทางการแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักถึงขนาดนี้ด้วยนะครับผ่านไปกว่า2สัปดาห์แล้วชาวบ้านบางส่วนต้องทิ้งบ้านเรือนของตนออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวกับสถานที่พักพิงชั่วคราวด้วยเราจะไปติดตามจากคุณวันวิสาทินวัฒน์นะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับติดตามจากคุณวันวิสาครับนี่เป็นวิกฤตน้ำท่วมครั้งที่หนักที่สุดในรอบ50ปีสำหรับชาวลพบุรีนะคะตรงนี้เป็นเส้นทางจากอำเภอท่าวุ้งมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองในเขตเทศบาลเมืองซึ่งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในค่ะตลอดระยะทางเกือบ10กิโลเมตรสองข้างทางตอนนี้เต็มไปด้วยเต็นท์อพยพของผู้ประสบภัยหนึ่งในนั้นค่ะ307หลังคาเรือนหมู่9ของบ้านบางขันหมากตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองน้ำท่วมครบทุกหลังคาเรือนนะคะเราจะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่9ค่ะคุณดุจเดือนทองสุขนะคะผู้ใหญ่คะสภาพข้างในนี่เป็นยังไงบ้างคะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสภาพข้างในนะคะตอนนี้ชาวบ้านอยู่ในบ้านกันไม่ได้เลยค่ะต้องออกมานอนบนถนนหมดค่ะเต็นท์ก็ไม่พอเพียงค่ะค่ะข้างในน้ำท่วมสูงถึงระดับไหนคะระดับพื้นบ้านนะคะต้องต่อไม้ขึ้นไปนอนบนคานนะคะค่ะค่ะแล้วเมื่อคืนนี้มีคนตาย1คนอายุ100ปีคือแม่จะบำเพ็ญศพที่วัดโพลหัตเนี่ยค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยคะภายในเต็นท์อพยพนี่เป็นยังไงคะลำบากมากเลยค่ะต้องการเรือแล้วก็สุขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะได้มาแค่7อันเนี่ยก็ต้องแบ่งๆกันใช้ทำไมเราถึงไม่ให้เขาเนี่ยย้ายไปอยู่ในศูนย์อพยพที่ทางจังหวัดจัดเอาไว้คะเขายังไม่จัดให้อ่ะค่ะตอนนี้เขาก็สภาพถนนมันก็ยังไม่เต็มที่เพราะว่าตำบลอื่นเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันค่ะถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะบนเต็นท์อพยพนี่จะอยู่กันยังไงมีไฟไหมคะไฟไม่มีน้ำไม่มีค่ะแต่เราก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอพปลมั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันมั่งอยู่เฝ้าระวังให้ค่ะชาวบ้านจริงๆแล้วบ้านบางขันหมากนี่ปรับตัวยังไงกับการใช้ชีวิตระหว่างที่ถูกน้ำท่วมก็ต้องปรับตัวให้ได้นะคะตอนนี้ก็วันแรกที่ถูกกักขังนะคะแบบว่าทางนู้นก็มาไม่ได้ทางนี้ก็มาไม่ได้ชาวบ้านก็ตกปลาหาปลากินไปก่อนค่ะแล้วหน่วยงานไหนที่มาช่วยได้น้ำมาก็แบ่งปันกันเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องประกอบอาชีพไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะรายได้ก็คนที่รับจ้างนี่เรียกว่าเดือดร้อนสุดๆเลยคนที่พอจะมีฐานะหน่อยก็เช่าโรงแรมนอนบางคนนะคะแต่ส่วนมากชาวบ้านที่นี่จะทำไร่ทำนากันหมดค่ะผู้ใหญ่เองมองภาพหลังจากนี้ต่อไปอีกยังไงคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดประมาณเดือนกว่าๆค่ะถึงจะลดค่ะพวกเราก็ต้องปรับตัวอยู่กันไปแบบนี้ทำให้ได้ค่ะทางท้องถิ่นนะคะมีความช่วยเหลือหรือว่าดูแลกันเองยังไงบ้างคะก็วันนี้ก็เอาถุงยังชีพมาแจกให้นะคะแต่ก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นการบริหารจัดการไปของแต่ละหมู่ก็แจกเทียนแจกอะไรเนี่ยก็ประสานมาทางผู้นำค่ะค่ะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขสบายเหมือนอยู่บ้านนะคะยังตากข้าวโบราณตากข้าวนะคะนาเนี่ยเสียหายมากดูสภาพข้าวสิคะขายได้เนี่ยบางที2,500ถึง 3,000 แค่นั้นน่ะซึ่งไม่ได้ราคาเลยบางคนก็จมไปอย่างเห็นได้เพราะสภาพข้างหลังเนี่ยเป็นนาหมดแต่ตอนนี้ก็ถูกท่วมหมดแล้วท่วมหมดเลยค่ะนอกจากนั้นชาวบ้านยังมีอาชีพหลักอาชีพอะไรอีกคะอาชีพหลักก็คือรับจ้างกับทํานาซึ่งตอนนี้ทำไม่ได้ได้รับผลกระทบรับจ้างก็ไม่ได้ค่ะก็รอความช่วยเหลือแต่ว่าก็แบ่งปันกันไปใครมีคนที่มีฐานะหน่อยก็แบ่งปันเข้าในเมืองได้อะไรได้ก็หาซื้ออุปกรณ์มาแบ่งกันนะคะของบริจาคพวกถุงยังชีพหรือว่าน้ำดื่มที่เราได้รับเนี่ยนะคะบางทีก็ไม่ได้ครบเท่าจำนวนของผู้ประสบภัยเราบริหารจัดการยังไงคะก็แบ่งไปบ้านละขวดแล้วบางทีก็ยังหมู่อื่นนะได้มากเขาก็มาแบ่งปันให้คือจะเป็นญาติพี่น้องกันหมดทั้งตำบล นะคะค่ะก็แบ่งกันไปเท่าที่มีอะค่ะบางทีก็น้ำอาบเนี่ยนะคะต้องตักน้ำเนี่ยทางการมาให้ไม่พอต้องตักน้ำที่เน่าเสียเนี่ยแล้วมาแกว่งสารส้มเอาเพื่อให้ตกตะกอนแล้วก็อาบกันค่ะตอนเนี้ยคันมากตลอดระยะเวลาที่น้ำท่วมมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราได้ยินเสียงสะท้อนอะไรจากลูกบ้านเราบ้างเสียงสะท้อนก็คือนอนด้วยความหวาดผวานอนไม่หลับกลัวงูกลัวอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ได้งูกันบ่อยค่ะ
กลัวมากลูกเด็กเล็กแดงนี่ก็ต้องผู้ใหญ่นะเรียกว่าไม่หลับกันเลยเหมือนกับเป็นยามเฝ้าโดยอัตโนมัติค่ะเขาดูแลเด็กๆยังไงคะเพราะว่าเด็กเยอะมากเด็กๆเราก็ให้อยู่บนถนนหากับข้าวให้อยู่ในที่สูงกับผู้ใหญ่นะคะก็พยายามดูแลกันใครเห็นเด็กคนไหนบ้านไหนเป็นยังไงอยู่ก็ช่วยกันไปตามที่จะช่วยได้นะคะในระหว่างที่น้ำยังไม่ลดนี่เราพบปัญหาเพิ่มเติมไหมคะพบแน่นอนค่ะยุงแล้วก็สัตว์ต่างๆที่เป็นพิษนะคะพบทุกวันค่ะน้ำเน่าค่ะขยะแล้วก็การขับถ่ายตอนนี้เข้าห้องน้ำห้องท่อกันยังไงคะก็เราจะมีสุขาเป็นแบบพลาสติกนะคะที่เป็นโต๊ะพลาสติกแล้วก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็ถุงดำมาสวมใส่ไปพอเสร็จแล้วก็ผูกมัดไปแล้วก็มีรถเนี่ยที่ติดไปในเมืองก็เอาใส่ไปทิ้งขยะในเมืองเพราะว่ารถขยะก็เข้ามาเก็บไม่ได้ค่ะ307หลังคาเรือนเรามีสุขาแบบนี้กี่ชุดคะตอนนี้ที่ได้รับมา7ชุดเองค่ะเฉพาะหมู่9หุงหาอาหารทำกันยังไงคะตอนนี้บางคนที่เอาแก๊สออกมาได้มีเตาถ่านออกมาได้ก็หุงเตาแก๊สเตาถ่านเท่าที่จะทำได้ค่ะยังมีคนที่ยังไม่ยอมอพยพแล้วอยู่ในบ้านไหมคะสำหรับหมู่9บ้านบางขันมาไม่มีเลยค่ะตอนนี้อพยพมาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะเรายังอยากจะได้รับความช่วยเหลือตรงไหนที่ยังขาดแคลนและวิกฤตต้องการเร่งด่วนอีกคะต้องการสุขามากค่ะตอนนี้สุขาแล้วก็เต็นท์เพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่กันแบบไม่มีเต็นท์ก็ต้องอยู่ท่ามกลางฝนนะคะยืนนั่งยองๆกันอย่างเงี้ยเยอะค่ะเห็นมีบางบ้านเนี่ยต่อนั่งร้านขึ้นไปด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อให้เด็กอยู่ค่ะวิธีการอยู่ข้างในสภาพในตอนกลางคืนค่ะเป็นยังไงคะก็กลางคืนก็อยู่แบบไม่มีก็จุดเทียนอยู่อัดกันนะคะแล้วก็คอยผู้ใหญ่ก็คอยปัดยุงปัดอะไรให้ลูกหลานน่ะอยู่กันแบบนั้นนะคะจริงๆพัดลมอะไรก็ไม่มีใช้ไฟก็ไม่มีใช้เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างไหมคะมีค่ะเริ่มล้มป่วยค่ะคนตอนนี้แต่ก็มีสาธารณสุขของตำบลเข้ามาช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือยังไงบ้างคะเอายามาแจกยาแก้คันยาแก้ปวดหัวตัวร้อนอะไรก็เข้ามาแจกแล้วก็วัดความดันค่ะเรื่องสุขภาพจิตล่ะคะผู้ใหญ่สุขภาพจิตก็ตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันอยู่ยังไม่มีอะไรอยู่ในครอบครัวก็ปลอบขวัญกันไปเพราะว่าเราก็บอกว่าที่อื่นอย่างพวกชัยนาทพวกอะไรน่ะเขายิ่งกว่าเราอีกเราต้องรับสภาพให้ได้จริงๆเราบ้านบางขันหมากตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองนี่ท่วมซ้ำซากไหมคะไม่ซ้ำซากค่ะปีที่แล้วท่วมก็ไม่ถึงขนาดนี้คือส่วนมากจะเข้าแค่พื้นที่นาถ้าเล่าถึงพื้นที่ภูมิศาสตร์แล้วจริงๆแล้วเรารับน้ำมาจากตรงไหนคะรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพยากับเขื่อนชัยนาทป่าสักสามค่ะเขื่อนป่าสักนี่เข้าไม่ถึงค่ะเพราะว่าจะไหลไปทางสระบุรีหมดเรารับจากแม่น้ำเจ้าพยาทางบางชมศรีค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งจากการพังลงมาของประตูระบายน้ำบางโฉมสีของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะนานหรือยังคะที่ถูกน้ำท่วมแบบนี้หมายถึงสภาพตอนนี้ชนะประมาณสัก10วันได้แล้วค่ะ10วันเรามีช่องทางการระบายน้ำออกไปทางอื่นบ้างไหมคะตอนนี้ช่องทางน้ำก็ไม่มีน้ำจะไหลไปเรื่อยๆค่ะประตูน้ำระบายน้ำมันพังไปหมดแล้วไม่มีการระบายอะค่ะก็ปล่อยไปตามสภาพทางภูมิประเทศจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปเนี่ยก็จะไหลไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันตอนนี้น้ำเริ่มเน่าค่ะค่ะนั่นก็คือ307หลังคาเรือนของหมู่9นะคะบ้านบางขันหมากตำบลบางขันหมากนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประเมินว่าผู้ประสบภัยทั่วทั้งจังหวัดตอนนี้ 100,000 คนครบทั้ง3อำเภอนะคะน้ำท่วมเต็มพื้นที่คืออำเภอเมืองอำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหมี่สถานการณ์ยังวิกฤตวันนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกและยังคงไหลเชี่ยวแรงค่ะค่ะขอบคุณคุณวันวิสามานะคะนอกจากนี้เราจะไปดูอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมากคือที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะคือที่ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างชาวบ้านที่นี่นะคะถือว่าอยู่มากับน้ำท่วมได้เดือนกว่าแล้วตอนนี้ระดับน้ำบางส่วนเนี่ยสูงถึง3เมตรแต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเลยนะคะเข้าไปช่วยเหลือค่ะเราจะไปคุยกับคุณทองเพชรเพิ่มกระโทกค่ะสวัสดีค่ะคุณทองเพชรคะสวัสดีค่ะครับตอนนี้น้ำเป็นยังไงบ้างครับระดับน้ำสูงเท่าไหร่แล้วครับประมาณ2เมตรนะจ๊ะ2เมตรลงมาหน่อยแล้วใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ต้องการอะไรเร่งด่วนพิเศษไหมครับคุณทองเพชรครับต้องการถุงยางชีพนะจ๊ะเพราะว่าแถวนี้เขารับจ้างมันเป็นรายวันน่ะทีนี้ไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือไหนมาเลยจ้ะ
ครับผมแล้วเรืออะไรต่างๆนี่เราเข้าออกยังไงบ้างฮะมีจ้ะเพราะว่าผู้ใหญ่หามาให้แล้วจ้ะครับแต่ต้องการถุงยังชีพนะเพราะว่าเราได้ค่าแรงรายวันแล้วตอนนี้ไม่มีงานทำจ้ะครับผมแล้วตอนนี้ท่วมมานานเท่าไหร่แล้วครับท่วมประมาณจะถึงเดือนแล้วจ้ะตั้งแต่ประตูพังงานทางลงมาจ้ะครับแล้วนี่เรากินอยู่ยังไงบ้างตอนนี้ฮะก็หาปูหาปลากินกันไปเลยจ้ะแต่ทีนี้ข้าวสารอาหารแห้งมันจะไม่มีจ้ะตั้งแต่ท่วมมาไม่เคยมีใครเข้าไปช่วยเหลือเลยเหรอคะมีมาเที่ยวเดียวของผู้ใหญ่นำมาก็มีเที่ยวเดียวตั้งแต่ท่วมได้3วันนะจ๊ะครับก็คือได้ครั้งเดียวตอนท่วม3วันจนถึงตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเลยใช่ไหมคะจ้ะคุณทองเพชรเคยเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วจะมีคนไปช่วยเหลือที่ตำบลที่ติดกันคือที่ตำบลพระงามใช่ไหมคะจ้ะคือเขาจะมาช่วยเหลือกันสุดเขตของพังงามนะจ๊ะแล้วเขาก็ไม่ได้ผ่านมาทางนี้เขาก็กลับไปจากถนนเลยจ้ะเลี้ยวรถไปทางโน้นค่ะก็คือตำบลพังงามจะอยู่ติดกับตำบลพิกุลทองที่คุณทองเพชรอยู่ใช่ไหมคะจ้ะแต่ว่าทางนั้นก็คือได้รับความช่วยเหลือแต่ทางเราก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมคะจ้ะได้ค่ะขอบคุณคุณทองเพชรมากนะคะครับนี่คือปัญหาความเดือดร้อนของคุณทองเพชรนะครับอยู่ที่ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีรับถุงยังชีพมาเพียงครั้งเดียวนะครับตอนนี้ลำบากมากเพราะว่าต้องหาปูหาปลากินเท่านั้นเองนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งที่ตำบลน้ำเต้าอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหนักเหมือนกันนะครับท่วม5หมู่บ้านแล้วก็ตั้งแต่หมู่1จนถึงหมู่5น้ำท่วมสูงตอนนี้ต้องบอกว่ามานานแล้วนะครับเพิ่งเคยได้รับแจกถุงยังชีพเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกันสิ่งที่ต้องการมากที่สุดน่าจะเป็นสุขาเพราะว่าอยู่กันลำบากมากเลยนะคะถือว่าไม่มีสุขาใช้แล้วก็ต้องการน้ำดื่มรวมถึงอาหารหรือว่าถุงยังชีพนั่นเองนะคะใช่ครับนี่คือแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือนะครับจากที่ตำบลพิกุลทองนะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้สอบถามไปทางคุณทองเพชรเพิ่มกระโทกนะครับที่อยู่ที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับน้ำท่วมสูงตอนนี้2เมตรกว่าต้องการน้ำและอาหารติดต่อได้ที่คุณทองเพชรนะครับที่0873691550นะครับสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือหรือว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือคนไทยตอนนี้บอกว่าหนักจริงๆนะครับน้ำท่วมครั้งนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะบริจาคเป็นสิ่งของหรือว่าเรือก็ได้นะครับผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ไทย PBS ของเรานะครับก็มีผู้ที่บริจาคเรือเข้ามานะครับผ่านทางรายการสถานีประชาชนนะครับก็บริจาคได้ที่ไทย PBS ของเราเลยนะครับอยู่ที่ถนนวิภาวดีนะครับข้างสโมสรตำรวจหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่027902111ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะลงพื้นที่ไปกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเราจะไปกันที่ตำบลอมฤตอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนะคะแล้วก็ตำบลโพธิชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะไปกันวันเสาร์นี้นะคะส่วนใครมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินก็สามารถส่งมาได้นะคะทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะที่หมายเลขบัญชี020-2-533338ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทเวศนะคะใครที่อยากจะช่วยแรงก็ได้นะครับผู้ชมครับขอแรงอาสา50คนนะครับแพ็คถุงยังชีพวันนี้นะครับช่วงบ่ายโมงนะครับที่ SCB พาร์ครัชโยธินนะครับหรือว่าจะไปที่สภากาชาติไทยก็ได้นะครับไปช่วยบรรจุยาลงทุนทานน้ำใจนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึง 4:00 น.วันนี้รวมถึงพรุ่งนี้ด้วยก็ไปได้ที่ถนนอังรีดูหนังด้วยนะครับที่สภากาชาติไทยนั่นเองค่ะเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกันกับรายการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมทางไทย PBS ของเรานะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะครับไปจนถึงบ่ายโมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการของเรานะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ